สวัสดีทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะมาเจอกับใบเตยที่นี่ที่เดิมค่ะหมุนมาจูนมานะคะให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นพิกอคาร์ดกันเช่นเคยนะคะมาเล่นพิกอคาร์ดในหัวข้อนี้นะคะกับหัวข้อเช็คพลังงานเครื่องรางของขลังของคุณนะคะว่ามี energy มีพลังงานแบบไหนอย่างไรนะคะก่อนที่เราจะไปเกริ่นถึงเรื่องของการจับพลังงานนะคะของเครื่องรางของขลังหรือจับพลังงานของสิ่งที่เรามีอยู่บูชาไว้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงจะเป็นแบบไหนในส่วนของเครื่องรางที่เราไปบูชามาจากที่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นที่วัดที่ไหนก็ตามนะคะปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีการจับพลังงานการเช็คพลังงานการขอชมบารมีก็มันมีหลายวิธีนะคะนะในทางรูปธรรมคืบสั้นยาวศอกเราวัดได้หมดมวลสารอะไรบ้างเราก็พอจะรู้ได้แต่ในทางนามธรรมนะคะเราไม่สามารถบอกเลยว่าอาจจะมีพลังงานดีไหมทางใดคงกระพันเมตตาหรือจากประสบการณ์ผู้ใช้ที่เจอด้วยตัวเองคือมันแล้วแต่ความเชื่อแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเพราะว่าความรู้หรือศาสตร์มันมีหลายแขนงมากมายนะคะในการพิสูจน์ในการตรวจเช็คเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เรามาทำคลิปนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะสำหรับการเช็คพลังงานเช็ค energy ของคลังเครื่องรางที่คุณมีอยู่นะคะเนี่ยแหวนพวกนี้หรือพวกกิ๋นหรือพวกอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราไปบูชามานะคะสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันมีพลังงานสำหรับเรานะคะก็ลองนึกถึงสิ่งนั้นที่คุณรู้สึกว่าคุณมีติดตัวนะคะหรือคุณอยากจะมาตรวจเช็คพลังงานในวันนี้นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังด้วยนะคะมันก็จะมีวิธีการเนาะบางที่บางถิ่นเขาก็จะใช้วิธีการที่เช็คพลังงานพักเครื่องด้วยลูกดิ่งหรือแพนดูลัมนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะมีลักษณะของการที่เครื่องรางนะคะพักเครื่องหรือวัตถุมงคลต่างๆวางไว้บนพื้นโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีวิธีการของเขาไปแต่อันนี้เราขอผ่านเราไม่ได้ใช้แพนดูรัมนะคะต่อมานะคะก็จะเช็คพลังงานพักเครื่องด้วยกล้องออร่าอันนี้ก็อีกรูปแบบนึงนะคะต่อมานะคะก็จะจับพลังงานพักเครื่องหรือวัตถุเครื่องรางนะคะแบบชี้กงอันนี้เราก็ผ่านนะคะอันนี้เล่าให้ฟังก่อนนะก่อนที่เราจะเข้าสู่ประเด็นของเรานะคะแล้วก็จะมีสายวิชาหลักก็คือเช็คแบบเขาพูดถึงตัววิชานะคะก็จะมีมโนมยิทธินะคะอ่านถูกไหมเนี่ยแล้วก็วิชาธรรมกายอันนี้ไม่เหมือนกันนะคะเช็คแบบของสายหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะแล้วก็สายหลวงพ่อสดวัดปากน้ำอันนี้เราก็ขอผ่านเหมือนกันนะคะทีนี้ใบเตยก็ขอใช้ส่วนการเช็คพลังงานนะคะจากการเช็คพลังงานพุทธคุณตามแนวทางของหลวงปู่ดูวัดสะแกนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานเช็คดูขอชมบารมีนะคะคือวิธีการมันแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะทำการสวดมนต์แล้วก็ขอขมาขอบุญขอบารมีให้ท่านช่วยเปิดทางแล้วก็ใช้ไพ่เสริมนะคะอีกหนึ่งทางเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็จะมาในหัวข้อนี้ก็จะดูซับซ้อนนิดนึงนะคะแต่ถ้าคุณมีเครื่องรางมีวัตถุมงคลมีพระเครื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณอยากจะลองมาจับมาเช็คพลังงานดูมาเช็ค energy ดูว่าเป็นยังไงนะคะคุณก็ลองเล่นคลิปนี้ดูเพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยมันอาจจะไม่ได้ตรงทั้งหมดหรือมันอาจจะตรงแค่บางส่วนใบเตยอาจจะจับพลังงานไม่ได้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาเล่นสนุกกันนะคะอาจจะฟังเพื่อความบันเทิงหรืออาจจะฟังเพื่อเป็นแนวทางในการคิดในการตัดสินใจก็ได้นะคะวันนี้อธิบายยาวนิดนึงนะคะปกติไม่เคยทำหัวข้อแบบนี้แต่ตัวตะกรุดมีเยอะนะคะแล้วก็พวกวัตถุมงคลอะไรอย่างนี้มีเยอะก็เลยจะขอทำคลิปนี้นะคะพอคร่าวๆนะคะพอจับประเด็นพอจับใจความสำคัญได้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะว่าสิ่งที่เราบูชามาเนี่ยเป็นยังไงเขาให้คุณทางไหนไปเตยจะเน้นไปเรื่องของพลังงานจากไพ่ด้วยเสริมด้วยนะคะจากการตั้งจิตอธิษฐานด้วยนะคะโอเคไปเลือกกองไพ่กันเลยนะคุณมีวัตถุมงคลอยู่แล้วใช่ไหมคะอ่ะอย่างตัวใบเตยเองใบเตยก็จะมาเช็ค
ช็คทาเวทนะคะทาเวทสีนี้ที่ใบเตยมีนะคะแล้วก็เลือกมา1กองเลือกมา1กองวันนี้ใบเตยขอเลือกกอง2นะคะมาเล่นกันนะคะมาเล่นกันวันนี้ใบเตยขอเลือกกอง2เพื่อนๆ เลือกกองไหนเดี๋ยวมาดูกันนะคะได้กองไพ่แล้วไปฟังคำทำนายกันเลยค่ะไปฟังคำทำนายกันเลยนะคะสำหรับพี่ๆเพื่อนๆ นะคะที่เลือกกองไพ่ได้แล้วนะคะใบเตยก็อธิบายคร่าวๆพอประมาณให้ฟังแล้วนะคะในส่วนของการเช็คพลังงานเครื่องรางของขลังหรือสิ่งที่เรามีแล้วเรารู้สึกว่าอยากจะมาเช็คพลังงานของสิ่งนั้นนะคะโอเคนะคะ1 2และ3ค่ะชัดไหมคะน่าจะชัดนะคะได้กองไพ่แล้วไปฟังคำทำนายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่เลือกกองที่1กลุ่มที่1ด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นพิกอาการ์ดกันนะคะมาเล่นพิกอาการ์ดในหัวข้อนี้นะคะเช็คพลังงานเครื่องรางของขลังนะคะวัตถุมงคลที่คุณมีนะคะมาเช็คเอเนอร์จี้มาเช็คพลังงานมาสุ่มมาตรวจดูนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะใบเตยอธิบายให้คุณฟังตั้งแต่ช่วงต้นคลิปแล้วนะคะความเป็นไปเป็นมาในการเช็คเอเนอร์จี้ในการเช็คพลังงานนะคะอาจจะใบเตยอาจจะอ่านได้หรืออาจจะอ่านไม่ได้หรืออาจจะไม่เห็นก็ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นมาดูกันนะคะว่าเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลหรือสิ่งที่เรามีนะคะเขาเด่นในเรื่องไหนให้คุณเราเรื่องใดนะคะโอเคขอเช็คคุณก่อนก็แล้วกันนะคะก่อนที่จะเข้าสู่โหมดของการเช็ค energy เช็คพลังงานนะเช็คคุณก่อนว่าคุณเป็นยังไงนะคะดูพลังงานคุณแล้วก็ไปดูพลังงานเครื่องรางของขลังของคุณนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะเสียงยามค่ำคืนก็จะได้ยินเสียงกบเสียงเขียดเสียงจักจั่นนะคะโอ้สามดาบอัศวินดาบอัศวินเหรียญไม่ใช่อัศวินดาบเดอะเลิฟเวอร์สองเหรียญเดทนะคะคุณเป็นยังไงใบเตยว่าคุณก็เหนื่อยนะช่วงนี้มีหลายๆปัจจัยที่มีผลกับชีวิตคุณมากมายพอสมควรนะคะวันนี้เป็นวันที่ใบเตยทำคลิปตรงกับวันพระพอดีนะคะก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะฝันเห็นนะคะสิ่งที่มองไม่เห็นต้องว่าอย่างเงี้ยนะคะเป็นบรรพบุรุษที่เป็นวิญญาณบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะคะอาจจะวนเวียนนะคะมาขอส่วนบุญหรือมาเหมือนกับมาเข้าฝันหรือมาทำให้คุณสัมผัสได้ในบางเรื่องบางคนอาจจะปวดหัวได้นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะเหมือนเดจาวูนะคะหรือคุณอาจจะมีความหน่วงหน่วงในใจคุณอะนะช่วงเนี้ยนะคะตัวคุณเองนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีซิกเซนส์นะคะแล้วก็เป็นคนที่ไวกับความรู้สึกนะคะความคิดของคนอื่นเป็นคนจริงจังจริงใจนะคุณไม่ชอบให้ไปแทงข้างหลังใครอ่ะแต่ในขณะเดียวกันคุณกับกายเป็นว่าคุณเจอการหักหลังการโดนเอาเปรียบมาค่อนข้างหนักไว้ใจคนยากเพราะเคยเจอมานะคะเห็นไหมขึ้นมาชัดเจนเลยว่า energy ของคุณเนี่ยเคยเจ็บปวดเคยผ่านความทุกข์ความยากลำบากนะคะความลำเค็ญความเหนื่อยล้านะคะ energy ของคนที่ใช้ชีวิตมาอย่างหนักหน่วงนะคะคือเจอมาทุกเรื่องต้องว่าอย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะอยู่ในกลุ่มธาตุดินพฤษภมังกรการมิถุนตุลกุมพิจิกนะคะเด่นๆก็จะเป็นลมกับดินมีพิจิกกับมิถุนนะคะขึ้นมาชัดเจนนะคุณบางคนนะอาจจะป่วยหรืออาจจะผ่านความเป็นความตายมาก็มีบางคนก็ตอนเป็นเด็กอ่ะเลี้ยงยากนะคะเลี้ยงยากร้องไห้เก่งแล้วก็แบบคือเลี้ยงยากอ่ะบางคนนะประมาณ 20% คุณพ่อคุณแม่มาเล่าให้ฟังก็ได้นะคะว่าคุณเป็นเด็กเลี้ยงยากตอนเป็นเด็กนี่เลี้ยงยากมากแล้วก็แบบร้องไห้เก่งมากแล้วก็ตอนที่ไปโรงเรียนอะสมัยช่วงอนุบาลวัยรุ่นนะคะก็จะโดนเพื่อนๆบางกลุ่มอะชอบมารังแกมาระรานคุณนะคะทำให้คุณรู้สึกแบบไม่อยากจะมีเพื่อนเยอะไม่อยากจะเข้าสังคมอะคุณเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะ
ตอนเป็นเด็กอ่ะคือเจอมาเยอะเจอมาหลายเรื่องหลายราวจนเรื่องในอดีตมันขัดเกลาคุณให้คุณกลายเป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเจอเรื่องกดดันมาเยอะลำบากมาเยอะบางคนเนี่ยเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะคะบางคนเนี่ยหางานเสริมทำงานพาร์ทไทม์เพื่อสร้างรายได้ให้ตัวเองนะคะสร้างรายได้ให้ตัวเองในการเรียนต่อบางคนอาจจะไม่มีโอกาสได้เรียนด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าปัจจัยทางการเงินปัจจัยทางครอบครัวส่งผลให้คุณจะต้องไปใช้ชีวิตนะคะแบบลำบากอ่ะนะถ้าเทียบกับวัยเดียวกันเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้ความสามารถจะต้องใช้ความรู้จะต้องใช้ความอดทนสูงกว่าคนอื่นๆเขานะคะนี่คือสิ่งที่ใบเตยเห็นใบเตยจะเล่ายาวนิดนึงในสิ่งที่เห็นเท่านั้นนะคะถ้าไม่เห็นก็จะพูดสั้นๆกระฉับต้องว่าอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบนี้มันเป็นลักษณะนี้นะคะถ้าใช่คุณก็น่าจะใช่หลายคนอะหลายมันเป็นพลังงานรวมๆต้องว่าอย่างเงี้ยนะคะบางคนอยู่ในราศีเมษก็ได้นะคะเนี่ยในอดีตอะเจอมาเยอะเคยแบบทำงานช่วงที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยแล้วก็มีช่วงที่คุณจะต้องต่อสู้ดิ้นรนกับชีวิตอะมากมายนะคือชีวิตไม่ได้สบายไม่ได้สวยหรูไม่ได้แบบไม่ง่ายสำหรับคุณชีวิตไม่ง่ายต้องทำต้องขยันต้องใฝ่รู้ใฝ่เรียนหาวิชาให้ตัวเองชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งหลายครานะคะธาตุไฟขึ้นมาด้วยนะธาตุไฟขึ้นมาด้วยเด่นเป็นเมษนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะคือมันลำบากมาเยอะอะคุณนะมันถึงจุดที่คุณจะสบายคุณเดี๋ยวมันถึงเวลาคุณจะอยู่ในจุดที่คือมันไม่มีอะไรมาทำให้คุณเหนื่อยคุณท้อหรือคุณเศร้าได้อีกแล้วอะชีวิตมันเจ็บหนักๆมาแล้วนะคะมันเจ็บหนักๆมาแล้วมันเจอเรื่องแย่ๆมามากมายแล้วอ่ะนะมันก็เลยเป็นแบบนี้แหละนะคะนะนี่คือสิ่งที่ไปเตยสัมผัสได้นะคะพูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวจะร้องไห้นะมันเป็น energy ของคนที่มีความอดทนของคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนใฝ่พัฒนาและพยายามที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมนะคะโอเค energy นะคะพลังงานเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลของสิ่งที่คุณมาถามถึงวันนี้นะคะ energy พลังงานยังไงนะคะใบเตยเน้นเช็คพลังงานที่เห็นจากไพ่นะว่าเขาเด่นทางใดให้คุณทางไหนนะคะนะมาขอชมบารมีพุทธคุณนะคะอิทธิพลอิทธิคุณหรืออะไรก็ตามนะคะที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะรู้อ่ะนะจะอ่านเท่าที่เห็นเท่านั้นอาจจะไม่ได้ละเอียดมากก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเป็นอะไรก็ได้ที่คุณมีตะกรุดจี้ห้อยคอนะคะเป็นสิ่งที่ได้มาที่ไปบูชามานะที่คุณสัมผัสได้นะคะว่าเป็นวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังหรือเป็นพระนะคะหรือเป็นอะไรก็ได้ที่เรามีนะแล้วเราอยากจะมาสุ่มดูว่า energy หรือพลังงานของสิ่งที่เราบูชามาเป็นยังไงเราจะต้องมีวิธีการดูแลรักษายังไงนะคะดูซิไปใจจะอ่านได้หรือเปล่าว้าวขึ้นมานะคะก็ชัดเจนเลยคุณมีเซนส์คุณเป็นคนมีเซนส์นะคะโอ้บอกเลยว่ามีเซนมากแล้วตัวคุณเองอ่ะคือแบบว่าเขาให้คุณเรื่องอะไรคะเรื่องความสำเร็จค่ะแล้วก็เรื่องงานที่มั่นคงนะสิ่งที่คุณมีอ่ะเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลไม่ใช่มังคลนะมงคลที่คุณมีนะคะคือเต็มที่เลยคือเรื่องงานเรื่องเงินโอกาสความสำเร็จเมตตานะคะคุณลองสัมผัสคุณลองสัมผัสคุณลองจับนะแล้วคุณลองจับแล้วคุณนิ่งๆสักพักนึงอ่ะคุณสัมผัสด้วยตัวเองเอาแบบไม่ได้คิดเข้าข้างไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะสัมผัสแล้วก็จับของสิ่งนั้นนะคะสัมผัสเขาเบาๆจับเขานะคะคุณมีความรู้สึกอะไรไหมนะคุณมีความรู้สึกยังไงนะคะอย่างเงี้ยนะจับแบบเนี้ยแล้วไปดูว่า energy หรือพลังงานที่คุณจับได้เป็นยังไงนะคะนะถ้าเด่นไปในเรื่องของความสงบของความเยือกเย็นของคุณนะคุณมีเซนส์อยู่แล้วนะคะ
ใบเตยว่าคุณน่าจะรู้แหละว่าสิ่งที่คุณมีอ่ะให้คุณคุณด้านอะไรนะคะแล้วบางทีคุณก็อาจจะผิดหวังเสียใจที่แบบบางทีขอแล้วไม่ได้อ่ะนะขอแล้วไม่ได้ขอแล้วท่านไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยเออนะบางคนเนี่ยบูชาไอ้ไข่แล้วก็มีผู้หญิงอาจจะเป็นพระแม่กวนอิมพระแม่ลักษมีพระแม่กาลีนะคะเป็นลุคขะเทวดาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เป็นเด็กเป็นผู้หญิงเนาะประมาณนี้นะคะจะเด่นในด้านเมตตานะคุณจะรู้สึกสงบเยือกเย็นนะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่าทุกครั้งที่คุณสวมคุณใส่คุณจะมีความมั่นใจในตัวเองถ้าคุณไม่ได้ใส่คุณจะรู้สึกแบบใจมันไม่นิ่งมันไม่สงบอ่ะเออบางคนจะเป็นอย่างเงี้ยนะคะคือถ้าเวลาคุณได้สวมอาจจะเป็นแหวนเป็นสร้อยเป็นจี้เป็นกำไรแบบนี้นะคะหรือเป็นสร้อยคออะไรอย่างเงี้ยหรือพกติดตัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณได้ถือติดตัวถ้าคุณได้พกไปด้วยคุณจะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณอุ่นใจคุณมีพลังงานที่ดีอ่ะเออมันเป็นอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นพลังงานของการที่เห็นไหมคุณเวลาคุณมีเครื่องรางสิ่งนี้ที่คุณเอามาถามถึงเช็คคือถ้าคุณได้ถือไปด้วยอะเก็บไว้ในถือไปในรถอะหรือไม่ก็เอาติดตัวไปใส่กระเป๋าไปอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าคุณไม่ได้ใส่ไม่ได้สวมอะคุณติดกระเป๋าไปด้วยอะคุณจะรู้สึกอุ่นใจคุณจะรู้สึกอุ่นใจนะคะเป็นผู้หญิงเป็นเด็กถ้าคุณไม่ได้สวมคุณจะรู้สึกว่าคุณรู้สึกไม่ปลอดภัยอ่ะไม่อุ่นใจนะเขาให้คุณในเรื่องของงานนะคะแล้วก็เหมือนมีความรู้ความสามารถหรือพลังงานเก่าๆติดตัวคุณมาด้วยนะคะเป็นพลังงานเป็น energy เก่าๆที่ติดตัวคุณมานะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าบางทีคุณก็คุ้นเคยบางที่บางแห่งที่คุณขับรถผ่านคุณคุ้นเคยหรือเจอคนอะไรอย่างเงี้ยก็จะคุ้นเคยก็ได้มันเป็น energy ของการที่เรามีของดีติดตัวมาคุณนะคุณจะรู้สึกว่าคุณมีสติคุณมีพลังงานที่ดีหากคุณได้สวมใส่นะคะประมาณนี้นะคะบางทีคุณก็จะรู้สึกว่าคุณสงบคุณนิ่งแล้วคุณรู้สึกว่าคุณมีพลังงานดีๆอ่ะนะจากเครื่องรางจากวัตถุมงคลที่คุณได้มาเป็นสิ่งที่คุณพกติดตัวไว้หรือสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แบบเป็นกำลังใจให้คุณอ่ะประมาณนี้นะคะโอเคจะเห็นเป็น energy หรือพลังงานของความมั่นใจที่มีที่ได้ใส่ที่ได้สวมที่ได้มีติดตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเด่นๆก็จะเป็นเรื่องของความมั่นใจความเชื่อความศรัทธาพลังกายพลังใจแรงบันดาลใจก็คือจะมาจากสิ่งนี้นะคะมันอาจจะไม่ได้มีหรืออาจจะไม่ได้ตรงทุกคนก็ได้ต้องว่าอย่างนี้นะคะนะเพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะจริงๆแล้วมันก็มวลสารหรือสิ่งที่เรามีอ่ะมันก็มีพลังงานในตัวเองอยู่แล้วต้องว่าอย่างเงี้ยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะผ่านพิธีกรรมมาศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนอย่างที่บอกว่าตัวเราเองก็จะต้องปฏิบัติเนาะปฏิบัติอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะคะหรือคือพยายามทำดีให้มากที่สุดต้องว่าอย่างเงี้ยนะคะแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะมหาลาภโชคลาภหรืออะไรก็ตามนะคะพลังจิตที่มั่นคงเข้มแข็งนะคะหรือความนิ่งความสงบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นกับเราได้ต้องว่าอย่างนี้นะคะมีแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรมีกำลังใจนะคะไม่ว่าคุณจะอธิษฐานหรืออะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นบางคนก็อาจจะมีสาริกาลิ้นทองใช่ไหมมีหลายอย่างอ่ะองค์พระตะกรุดจี้อะไรอย่างเงี้ยมีไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็มันแล้วแต่สายของแต่ละคนนะแต่ใบเตยเห็นของคุณก็คือจะเด่นไปในเรื่องของการให้คุณเรื่องของความสำเร็จเรื่องงานเรื่องเมตตานะคะตัวคุณเองก็เป็นคนมีเซนส์อยู่แล้วนะคะสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรสามารถที่จะรู้พลังงานรู้ว่าเอเนอร์จี้นี้ดีไม่ดีหรือรู้สึกยังไงคือตัวคุณรู้ดีที่สุดต้องว่าอย่างนี้นะคะเปิดเสริมเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะโอ้โห9ถ้วยนะคะ6ถ้วย1เหรียญขึ้นมานะบางคน
มีโชคมีลาภเรื่องการเงินเข้ามาแบบงงๆปุ๊บปั๊บฉับพลันนะคะนะแต่คุณก็เครียดได้นะคะเพราะว่าพลังงานของสิ่งที่คุณมีค่อนข้างแรงพอสมควรนะคะนะบอกเลยว่าแรงพอสมควรคุณอาจจะรู้สึกปวดหัวได้ในบางทีหรือวันไหนที่คุณรู้สึกว่าคุณอ่อนเพลียหรือว่าคุณอยากจะให้เหมือนบางสิ่งบางอย่างก็เข้าใกล้คุณไม่ได้ต้องว่าอย่างเงี้ยนะคะเขาค่อนข้างที่จะแรงอยู่นะคะสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นบางทีคุณจะต้องขออนุญาตด้วยไม่ว่าจะเป็นการดูดวงหรือไปทำอะไรก็ตามจะต้องขออนุญาตให้เขาเปิดทางให้คุณด้วยถ้าไม่ขออนุญาตหรือไม่ได้พูดหรือไม่ได้บอกกล่าวสิ่งที่คุณมีเครื่องรางของขลังหรือวัตถุมงคลที่คุณมีเหมือนมันจะคลาดเคลื่อนไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะไปดูดวงเวลาที่คุณไปทำอะไรก็ตามให้คุณบอกกล่าวขออนุญาตเขาด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่ไปจับพลังงานได้ตรงนี้นะคะความสำเร็จโชคลาภโอกาสมหาลาภเมตตามหานิยมเนี่ยเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนไม่ต้องห่วงสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่1เด็กที่1จะเป็นในลักษณะนี้แบบนี้นะคะก็อาจจะอ่านไม่ได้ละเอียดมากคือเห็นพลังงานแค่นี้จริงๆนะคะบางคนมีเป็นเหรียญน่ะเป็นเหรียญเป็นเหมือนเหรียญอย่างเงี้ยก็ได้นะคะก็คือจะสะสมมาไม่เหมือนกันเป็นพระเก่าของเก่าอ่ะที่มีนะบางคนเป็นพระเครื่องเป็นของเก่าที่ได้สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากบรรพบุรุษนะจากรุ่นสู่รุ่นได้มานะคะแล้วท่านก็คอยปกปักรักษาคุ้มครองให้โชคให้ลาภอำนวยอวยชัยอำนวยอวยพรให้คุณอยู่เนืองๆต้องว่าอย่างเงี้ยหากคุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอนะคะพลังบุญของคุณนะคะก็จะไปเสริมให้วัตถุมงคลหรือสิ่งที่คุณมีอ่ะสว่างมีออร่านะคะแล้วก็จะดึงดูดเอาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณได้นะนี่คือสิ่งที่ใบเตยมองเห็นตรงนี้นะคะก็ขอให้คุณมีความสุขที่ได้เข้ามาฟังคลิปนี้ก็แล้วกันแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะใบสรุปใบนี้ค่ะใบสรุปของเรานะคะพูดถึงเรื่องของสัญชาตญาณนะคะสัญชาตญาณในตัวคุณหรือสิ่งที่คุณมีหรือซิกเซนส์หรือพลังงานของคุณน่ะนะมันสามารถที่จะไปดึงดูดเอาสิ่งดีๆสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตคุณได้เพราะฉะนั้นให้คุณรู้จักวิธีป้องกันนะคะพลังงานลบๆหรือสิ่งไม่ดีขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวเองด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆกลุ่ม1กอง1โชคดีและมีความสุขมากๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกลุ่ม2นะคะกอง2เรามาเล่นพลิกอาการกันในหัวข้อนี้นะคะเช็คพลังงานวัตถุมงคลนะคะเครื่องรางของขลังนะคะ อาจจะเป็นพระเครื่องจี้ห้อยนะคะหรือเป็นแหวนหรือเป็นอะไรก็ตามที่คุณมีเรามาเช็ค energy มาเช็คพลังงานของสิ่งที่เรามีกันนะว่าเขาให้คุณหรือมีอะไรที่เขาอยากจะบอกจะกล่าวอยากจะสื่อสารกับเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเป็นครั้งแรกที่ทำหัวข้อนี้นะคะแล้วก็ไปหาข้อมูลแล้วก็เกริ่นนำไปตั้งแต่ต้นคลิปวิธีการอธิบายตั้งแต่ต้นคลิปว่าเขาเช็คกันยังไงบ้างนะคะเช็คพลังงานพระเครื่องเช็คพลังงานเครื่องรางของขลังที่เขาปลุกเสกมาเป็นยังไงอะไรยังไงแบบไหนนะคะส่วนตัววันนี้เรามาเช็คจากไพ่แล้วก็นะขอตั้งจิตอธิษฐานนะคะตามแนวทางของหลวงปู่ดูนะคะให้ท่านเปิดทางช่วยนำทางช่วยไกด์เราในวันนี้นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะก่อนจะไปเช็ค energy เช็คพลังงานของเครื่องรางวัตถุมงคลนะคะเราก็จะมาเช็ค energy คุณก่อนนะคะว่าคุณเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับกลุ่มที่2ใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็กด Subscribe ก่อนนะคะก้าวเหรียญนะคะอัศวินถือเหรียญค่ะ10เหรียญเย้เดสนะคะเดสอะไรล่ะเดสคิงถือเหรียญ นะคะคุณก็ดูมีอำนาจดูมีบารมีดูเข่งขรึมดูน่าเชื่อถือดูไว้ใจได้นะคะดูเป็นคนสุขุมนุ่มลึกนะคะดูเป็นคนใจดีมีเมตตานะคะมีความปรารถนาดีแก่ทุกผู้ทุกวัยนะคะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเป็นคนป๊อปปูล่าเป็นคนฮอตไปไหนมาไหนคนก็นิยมชมชอบ
คนก็ชื่นชอบคุณนะคะคุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมายุติธรรมชัดเจนนะคะมองชีวิตด้วยความเป็นจริงขยันหมั่นเพียรสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบวุ่นวายไม่ชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้านแต่ชาวบ้านชอบยุ่งเรื่องของเรานะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้คุณอาจจะอยู่ในราศีพฤษภมังกรกันนะคะหรือราศีพิจิกนะคะรวมไปถึงธาตุลมมิถุนตุลกุมด้วยนะคะเด่นคือพลังงานของชาวธาตุดินจะเด่นมากๆในวันนี้นะคะตั้งแต่เด็กแรกเลยนะเนี่ยวันนี้ธาตุดินเขามาแรงจุงเลยเขาอาจจะมีของเยอะนะคะของดีเขามีเยอะเออนะ The Strength ขึ้นมานะคะคุณเองเนี่ยก็เป็นคนที่แบบถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะเป็นผู้นำในบ้านอ่ะผู้นำดูแลค่าใช้จ่ายรับผิดชอบชีวิตครอบครัวแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยนะเนี่ยถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบค่อนข้างที่จะเยอะนะคะก็คือคุณเป็นคนที่แบบเป็นผู้นำครอบครัวเป็นช้างเท้าหน้านะถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกร่งดูแลรับผิดชอบชีวิตของคนในบ้านบุตรบริวารพ่อแม่พี่น้องนะคะคนสำคัญในชีวิตคุณดูแลอย่างดีแล้วถามว่าคุณเหนื่อยไหมเหนื่อยนะไปพึ่งพาใครก็ไม่ได้นะก็คือส่วนใหญ่คนอ่ะจะมาพึ่งพาพึ่งบุญพึ่งบารมีคุณแต่เวลาที่คุณมีประเด็นปัญหามีชีวิตมีความลำบากใจอะไรอย่างเงี้ยมีความเหนื่อยเนี่ยถามว่าคุณพึ่งพาใครได้ไหมยากที่เราจะไปพึ่งพาคนอื่นได้นะคะคุณอาจจะเป็นเจ้าของกิจการเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายนะคะเป็นคนที่จะต้องทำงานที่มันมีความรับผิดชอบสูงๆเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหน้าที่ที่คุณต้องรับผิดชอบหรือภาระที่คุณจะต้องแบกไว้อะมันเยอะนะแล้วคุณก็อาจจะเหนื่อยได้ง่ายๆนะคะเหนื่อยแล้วพูดกับใครได้ไหมก็ถามว่าพูดได้ไหมมันก็พูดได้แต่มันพูดไม่ได้ทั้งหมดนะคะคุณเป็นคนที่ทำอะไรอะคุณจะเรียกความมั่นใจให้ตัวเองก่อนนะราศีสิงห์ขึ้นมานะคะธาตุลมขึ้นมานะเจ็บป่วยห้ามเป็นอะไรห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามเหนื่อยห้ามท้อห้ามขาดห้ามลาห้ามมาสายนะคะทุกอย่างที่เป็นคุณเนี่ยจะต้องแบบอดทนแข็งแกร่งเข้มแข็งดังภูผาดังภูเขาหินนะคะดังอะไรก็ตามนะคะที่มันเป็นความถือความทนความทรหดอดทนในชีวิตคุณที่คุณมีนะนี่คือคุณนะคะชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละเออเนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงเก่งถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายที่ดูมีบารมีดูมีอำนาจอะภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบมันเยอะมันไม่ใช่แค่อย่างสองอย่างหรือรับผิดชอบแค่คน2คนแต่คนทั้งครอบครัวหรือคนที่อยู่ในชีวิตคุณทุกคนน่ะผู้ใต้บังคับบัญชาบุตรบริวารอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่พี่น้องเครือญาติของคุณอุ้ยเยอะนะคะที่ต้องรับผิดชอบที่จะต้องดูแลแล้วเหนื่อยไม่ได้ด้วยนะเนี่ยเหนื่อยก็ต้องทำอ่ะของคุณน่ะทำใบเตยว่าทำงานเดือนนึงมี30 31วันปีนึง365วันเนี่ยมีวันหยุดอยู่กี่วันก็ไม่รู้ที่ได้พักจริงๆอ่ะนะจะเป็นอย่างนี้แหละนะคะอ่ะมาเข้าประเด็นกันเครื่องรางของขัง energy เครื่องรางของขังเป็นยังไงคะพลังงานเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูซิจะอ่านเท่าที่อ่านได้หรือเท่าที่เห็นเท่านั้นนะคะทำจิตให้นิ่งนะคะสัมผัสถึงพุทธคุณที่ครูบาอาจารย์ท่านได้อธิษฐานไว้นะคะเรื่องอะไรก็ให้นึกถึงสิ่งนั้นที่คุณถามนะคะที่คุณมีนะเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลอะไรที่คุณมีอ่ะลองหยิบขึ้นมาแล้วก็ลองมาเล่นคลิปนี้ดูนะคะสามดาบเหรอแรงเหมือนกันนะคะหกไม้อาจจะเป็นของเก่าที่คุณได้มานะคะของเก่าที่เขาคือสืบทอดสืบต่อกันมาเรื่อยๆนะคะถ้าเป็นพระก็เป็นพระเก่าที่คุณมีอ่ะพระเครื่องหรืออะไรก็ตามที่จับต้องได้อ่ะนะอยู่กับอยู่มาจากรุ่นสู่รุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากรุ่นสู่รุ่นเนาะเป็นผู้หญิงก็ได้เป็นเด็กก็ได้เป็นผู้หญิงเป็นเด็กแล้วก็มีลักษณะของเด็กอ่ะเด็กแล้วก็ผู้หญิงแล้วก็มีพระนะคะของเก่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นจี้เป็นตะกรุดเป็นกำไลเป็นแหวนเป็นเหรียญก็ได้นะคะที่คุณมีเขาให้คุณในเรื่องของ
เขาเรียกว่าอะไรพลังงานการสื่อสารนะคะบางอย่างการประเมินสถานการณ์แต่ของค่อนข้างแรงนะคุณบางทีถ้าเป็นวัตถุมงคลอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนังสือหรือผ้าอะไรเนี่ยให้หามารองเก็บดีๆเนาะก่อนที่คุณจะเช็คเนี่ยให้คุณขอขมาพระรัตนตรัยก่อนนะคะนะไม่ได้มีจะคือคุณไม่ได้มีเจตนาจะไปปรามาสนะคะแต่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เพิ่มความมั่นใจว่าวัตถุมงคลชิ้นนี้ได้ผ่านการผูกเสกหรือพุทธาภิเษกมาแล้วนะคะแล้วคุณก็ลองหยิบมาแตะมาสัมผัสแล้วนึกถึงครูบาอาจารย์คุณงามความดีนะคะหรือสิ่งที่เรานึกถึงและสัมผัสได้นะคะอย่างใบเตยก็เน้นตามทางของการเช็คพลังพุทธคุณตามแนวทางของหลวงปู่ดู่นะคะกำไว้ในมือจับหรือแตะที่ตัวเครื่องรางวัตถุมงคลจากนั้นทำจิตให้นิ่งสัมผัสถึงสิ่งที่คุณนึกถึงได้ก็คือครูบาอาจารย์นะคะได้อธิษฐานอะไรไว้นะคะนะแล้วคุณจะสัมผัสได้เองนะคะบางคนเนี่ยสัมผัสได้ถ้าให้คุณในเรื่องของเมตตาคุณจะรู้สึกปิติบางคนน้ำตาไหลน้ำตาไหลอ่ะลองจับดูนะสิ่งที่คุณมีอ่ะนะลองจับดูบางคนสัมผัสถึงพุทธคุณได้ก็จะรู้สึกว่าขนลุกอ่ะขนลุกอ่ะถ้าเป็นเรื่องของบางสิ่งบางอย่างที่คุณสัมผัสได้คุณจะรู้สึกขนลุกแล้วก็น้ำตาไหลปิติยินดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นในลักษณะนี้แล้วคุณจะรู้สึกสงบเยือกเย็นเนี่ยนะมีแล้วเขาบอกว่าไม่ให้อวดนะคุณวิเศษหรืออะไรก็ตามมีแล้วไม่ให้อวดแล้วก็เขาจะบอกยังไงก็ตามส่วนลึกทุกๆคนมีความลังเลสงสัยในใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหากเราไม่รู้ไม่เห็นด้วยตัวเองเราก็ไม่มีทางที่จะเชื่อหรอกจริงๆมนุษย์มันมีความสงสัยในตัวอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณมีอ่ะไปได้ว่าคุณมีเซนส์อ่ะคุณรู้คุณดูออกอ่ะของคุณเราค่อนข้างแรงด้วยบางทีถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะไม่ต้องพกติดตัวตลอดเวลาก็ได้เนาะอาจจะเก็บในกระเป๋าเก็บในที่วางบนหิ้งหรือวางเก็บในรถก็ได้นะคะวางในรถได้นะจะได้แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะใบเตยว่ามีบางคนที่เคยไปให้สัจจวาจาหรือไปพูดแล้วทำอะไรคือไปพูดไว้แล้วทำไม่ได้ด้วยนะนะหรือยังไงไม่รู้เดี๋ยวไปดูต่อสำหรับกลุ่ม2เดี๋ยวก็เลือกกอง2นะเราเคยให้สัจจวาจาอะไรหรือเปล่าแล้วเราลืมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเคยบนหรือเปล่าเนี่ยนะรถเรือเพอร์เฟกต์8ไม้เขาให้คุณเรื่องการงานนะคะความสำเร็จนะที่คุณมีอยู่นะคะ9ถ้วยแต่ก็จะมีบางครั้งที่เรารู้สึกว่าน้อยใจว่าท่านไม่ให้โชคให้ลาภเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเฮ้ยแต่สิ่งที่คุณมีอ่ะเขาให้คุณในเรื่องของการงานความนิยมชมชอบเมตตาการเจรจาการค้าการที่จะต้องใช้คำพูดก็คือโดดเด่นนะคะใบเตยก็แอบเล่นก็แอบเลือกกองสองเหมือนกันแต่ก็จริงนะคุณอาจจะมีคุณอาจจะมีวัตถุมงคลที่เป็นของดีเป็นของแรงอ่ะที่บางทีคุณพกติดตัวแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณเหนื่อยจากสิ่งที่คุณไปรับเอาพลังงานภายนอกมาด้วยนะคะมันไม่ใช่แค่พลังงานภายในของคุณแล้วเขาโดดเด่นในเรื่องของคำพูดคำเจรจาพูดเงินได้เงินพูดทองได้ทองหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะถ้าใช้คำพูดในการทำงานการติดต่อประสานงานจะราบรื่นมากนะคะจะราบรื่นมากพูดเงินได้เงินพูดงานได้งานพูดอะไรได้แบบนั้นนะคะแต่มันก็มีเรื่องที่คุณจะต้องไปแก้นะคะอะไรก็ตามที่คุณเคยให้สัจจวาจากับท่านไว้เนี่ยคุณจะต้องไปทำให้ได้นะคะในสิ่งที่คุณพูดไว้อ่ะแล้วเขาจะมาให้โชคให้ลาบแล้วก็ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีอ่ะสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นของไม่ดีอ่ะออกจากชีวิตคุณไปนี่คือกลุ่ม2กอง2จะเป็นในลักษณะนี้คืองานโดดเด่นมากคุณอาจจะทำงานจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยล่ะแล้วเงินมาจากการทำงานนะคะ
ไปดูต่อสิเคยไปให้สัจวาจาอะไรแล้วเราต้องทําให้ได้นะจริงใบเตยก็เคยให้เหมือนกันเราก็จะพยายามทําให้ได้เช่นกันค่ะแต่เคยเอ่ยขอ เคยเอ่ยขอแล้วท่านก็ให้อะไรอย่างนี้อาจจะช้านิดนึงอ่ะเราต้องใช้เวลาบางคนเนี่ยโอ้ยท่านคงไม่ให้เราหรอกอะไรอย่างเงี้ยท่านคงไม่ช่วยเราหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ท่านช่วยนะคุณช่วยอุ้ยคนลุกสาธุสาธุดีงามพระราม9ดีงามพระราม8มากวันนี้เรามาเล่นมาเช็ค energy แล้วก็ energy ก็ถือว่าโอเคนะกลุ่ม2กอง2เป็นของดีเป็นของแรงที่คุณมีอ่ะถ้าดูแลถ้าบูชาถูกทางนี่เงินทั้งนั้นเงินและทองเป็นของคู่กันเงินกับงานมาคู่กันเลยคุณเด่นในเรื่องของเมตตามหานิยมคำพูดคำเจรจาด้วยนะคะแล้วที่สำคัญจะต้องดูแลให้ถูกวิธีแล้วคุณจะแบบรุ่งโรจน์ชดช่วงชัชวาลคุณเห็นไหมหนึ่งดาบมันเป็นความชัดเจนมันเป็นชัยชนะที่คุณจะได้รับนะคะแล้วคุณจะมีความสุขแล้วของไม่ดีสิ่งไม่ดีทั้งหลายเนี่ยจะมาลายหายไปคือบางทีก็อย่างที่บอกว่าเราอาจจะไม่ต้องใส่ตลอดเวลาก็ได้เพราะว่าพลังงานสิ่งที่คุณมีอ่ะเครื่องรางวัตถุมงคลที่คุณมีอ่ะค่อนข้างแรงคุณอาจจะใส่เวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องการพลังงานต้องการกำลังใจต้องการเช็คให้เหมือนกับเช็ค energy ตัวเองวันนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกลัวคุณมีความกลัวอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สวมแต่ใบเตยก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะสวมตอนที่รู้สึกว่าไม่สบายใจแต่ก็เครียดง่ายจริงๆหลับยากแล้วบางทีเหมือนเราไปรับเอาพลังงานของคนอื่นมาซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะดีทุกคนนะเนาะเวลาที่เราไปรับเอาพลังงานคนอื่นมาแล้วเราล้างเราเคลียร์เราชำระล้างสิ่งนั้นออกไปไม่ได้เราเครียดแทนนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีวิธีป้องกันพลังงานลบๆด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่เห็นตรงนี้นะคะอาจจะเป็นเหรียญอาจจะเป็นจี้ห้อยคอนะคะแล้วก็จะเป็นตะกรุดนะคะที่มีเนาะแล้วก็เป็นของเก่าที่น่าจะได้มาจากบรรพบุรุษรุ่นต่อรุ่นรุ่นสู่รุ่นหรือมีของดีติดตัวมาเยอะคือไม่ใช่อย่างเดียวแน่นอนของคุณนะคะของคุณน่าจะไม่ใช่อย่างเดียวน่าจะหลายอย่างหลายสิ่งนะคะนะหลายอย่างหลายสิ่งนะแล้วตัวคุณเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่รู้สิใบเตยมองเห็นความแบบว่าความเยอะนะคะของพลังงานของคุณนะมันดูเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเยอะมีหลายสิ่งหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเป็นพลังงานในเชิงบวกเราไปดูใบสรุปของเราดีกว่าวันนี้ใบเตยก็แอบเล่นด้วยนะคะอย่าไปซีเรียสนะคะฟังสบายๆชิวๆเรามาเช็ค energy เฉยๆเพราะฉะนั้นฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเจ้าค่ะอย่าซีเรียสนะคะพูดถึงเรื่องของแม่พิมพ์นะคะพูดถึงเรื่องของต้นแบบนะคะหรือสิ่งที่คุณมีอ่ะหรือคุณอาจจะเคยได้รับคำสอนนะคะจากครูบาอาจารย์หรือสิ่งที่คุณเคารพนับถือนะคะมานะคะแล้วคุณก็เป็นเหมือนกับคุณก๊อปปี้ต้นแบบมาได้ดีมันเขาไม่ได้เรียกว่าก๊อปปี้หรอกเขาเรียกว่าอะไรคุณฟังแล้วคุณแบบว่าดัดแปลงปรับปรุงแล้วก็ทำชีวิตให้ตัวเองแบบคือดีได้นะคะจากสิ่งที่คุณเรียนรู้มาจากสิ่งที่คุณเรียนรู้มาคุณเรียนรู้ได้ค่อนข้างดีคุณมีครูบาอาจารย์ที่ท่านคอยเมตตานะคะท่านคอยเมตตาแล้วก็คอยอบรมนะคะบ่มเพาะให้คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งนะคะก็คือคุณมีต้นแบบที่ดีมีแม่พิมพ์ที่ดีอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นครูบาอาจารย์หรือใครก็ตามที่คุณไปดูมาแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากเป็นเหมือนเขาให้ได้คุณอยากทำเหมือนเขาให้ได้หรือคุณมีความเขาเรียกว่าอะไรคุณมีความอยากมีอยากเป็นในสิ่งที่ดีคือดูในสิ่งที่ดีแล้วก็หยิบมาปรับมาอะแดปมาใช้นะคะในที่นี้ก็คือเนี่ยนะคะเป็นการเป็นแม่พิมพ์อ่ะเป็นการเหมือนกับการโคลนนิ่งหรือดูต้นแบบหรือทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือซึ่งคุณสามารถเอามาปรับเอามาใช้ในชีวิตได้นะคะบางทีมันอาจจะดูยากนะคะกว่ามันจะสำเร็จมันต้องใช้เวลานะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเนาะก็ขอให้เพื่อนๆกลุ่ม2กอง2โชคดีแล้วก็มีความสุขเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะ
สวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกอง3กลุ่ม3ด้วยใครที่เลื่อนมาเจอใบเตยด้วยความบังเอิญก็กดติดตามกดซับสไครต์ให้ก่อนนะคะส่วนใครที่ซับสไครต์แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยวันนี้เรามาเล่นพิกอาการ์ดในหัวข้อนี้นะคะเช็ค energy เช็คพลังงานเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลของคุณนะว่าเป็นยังไงว่าเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเพื่อนๆมันอาจจะไม่ได้ตรงทั้งหมดหรือมันอาจจะตรงแค่บางส่วนหรือมันอาจจะไม่ได้ตรงเลยก็ได้นะคะถ้าคุณมีวัตถุมงคลมีของที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะลองเช็คพลังงานอยากจะลองเช็ค energy คุณลองมาเล่นคลิปนี้แล้วคุณเลือกกองไพ่แล้วคุณมาฟังความหมายมาตีความด้วยกันนะคะช่วยกันต้องว่าอย่างนี้นะคะไม่ได้อธิบายตั้งแต่ต้นคลิปไปแล้วนะคะการจับพลังงานนะคะว่าเป็นยังไงเรามาขอชมบารมีเขานะคะเพราะฉะนั้นตั้งจิตตั้งใจให้นิ่งให้สงบแล้วมาดูกันเลยค่ะขอเช็ค energy เช็คพลังงานคนที่เข้ามาดูก่อนนะคะThe Lover นะคะไพ่ดาบก็มาฮะ ชูกำปั้นเราหมุนหมุนอะไรนะจำไม่ได้แล้วเพลงตั้งแต่เป็นเด็กอะนะคะ จริงๆแล้วต้องทำให้ดูขลังนะคลิปนี้นะคะอย่าไปซีเรียสอย่าไปซีเรียสนะคะฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแหมคนเราอย่าไปเครียดตลอดเวลาเลยนะคะคุณอาจจะอยู่ในกลุ่มธาตุลมมิถุนตุลกลุ่มธาตุไฟเมษสิงห์ธนูก็ได้นะคะชีวิตคุณดูวุ่นวายค่ะคุณดูเหนื่อยคุณต้องการการพักผ่อนคุณต้องการเวลาให้ตัวคุณเองด้วยนะคะคุณอาจจะเหนื่อยมามากแล้วในเรื่องของภาระหน้าที่ที่คุณรับผิดชอบการงานที่คุณจะต้องทำครอบครัวหนี้สินหรืออะไรก็ตามที่คุณกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ไปเตยมองว่าคุณเหนื่อยนะคะค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างใช้ชีวิตแบบหนักหน่วงบู๊สุดๆโคตรจะบู๊โคตรจะแบบว่าโคตรจะเหนื่อยเลยนะชูกำปั้นขึ้นมาแล้วแบบบู๊แหลกลานนะคะดาบก็มาครบนะคะบางคนอาจจะทำเกี่ยวกับคลินิกสัญญกรรมเป็นแพทย์เป็นหมอเฉพาะทางหรือทำงานในคลินิกทำงานในโรงพยาบาลทำงานที่โรงกลึงทำงานที่เกี่ยวข้องกับเหล็กนะคะหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับของมีคมเครื่องจักรกลชิ้นใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเจอปัญหาในชีวิตจริงๆไม่ง่ายเลยที่เป็นคุณเนี่ยไม่ง่ายเลยนะคะไม่รู้ว่าเจออะไรมาบ้างแล้วแบบปัญหาอีลุงตุงนางวุ่นวายอยากพักแต่พักไม่ได้อาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องชีวิตส่วนตัวหรือภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบก็ได้คือมันหลากหลายมันดูแบบตีกันวุ่นวายเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ตัวคุณก็จะสร้างความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ให้กับตัวเองได้ต้องว่าอย่างเงี้ยนะบางคนอาจจะเป็นวิศวกรบางคนอาจจะทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรอะเย็บผ้าก็ได้นะคะเย็บผ้าใช้เครื่องจักรใช้กรรไกรใช้มีดเป็นกุ๊กเป็นเชฟอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะเป็นแพทย์เฉพาะทางเป็นแพทย์ศัลยกรรมผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าทำงานในโรงงานที่มันมีเครื่องจักรขนาดใหญ่ก็ได้อันนี้นะคะจะเป็นอย่างนี้นะก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงช่วงนี้นะอาจจะเหนื่อยนิดนึงงานที่ต้องวิ่งเต้นงานที่ต้องเดินทางบ่อยๆก็คือดีแต่ถ้าถามว่าเป็นยังไงช่วงนี้นะคะจะราบรื่นจะประสบความสำเร็จไหมไม่ได้มองว่ามันจะเหนื่อยเป็นช่วงๆแต่จะประสบความสำเร็จนะคะเงินก็ต้องหมุนงานก็ต้องทำชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปบางคนป่วยบางคนไม่สบายปวดเมื่อยกล้ามเนื้อสายตาก็ล้าเต็มทีเงินก็ต้องหานะคะบางคนป่วยจริงๆแอดมิดเลยนะบางคนแอดมิดเลยนะเนี่ยนะ 10% ที่เข้ามาฟังบางท่านแอดมิดที่โรงพยาบาลนะคะเพิ่งหายจากอาการเจ็บป่วยก็ได้บางคนมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องกระดูกเรื่องหลังออฟฟิศซินโดรมทำงานหนักเกินอะไรอย่างเงี้ยนะอาการกำลังจะดีขึ้นนะคะมันมีการบำบัดมีการเยียวยาแต่คุณต้องพักนะต้องพักผ่อนให้เต็มที่นะคะบางคนอยู่ในราศีกุมราศีเมษนะคะธาตุลมชัดเจนมากแล้วก็มีธาตุน้ำมาผสมด้วยนะคะธาตุน้ำก็จะเป็นมีนกรกฎพิจิกจริงๆแล้วมันขึ้นมาครบแหละแต่เด่นจะเป็นธาตุลมอ่ะมาเช็คซิวันนี้ธาตุดินธาตุลมมาแรงนะคะของมีคมนะคะทั้งนั้นเลยนะคะอย่าไปมีปัญหากับท่านนะเดี๋ยวท่านจะจัดการนะคะเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยอะไรอย่างงี้ไปดูซิว่า energy
พลังงานเครื่องรางของขลังเนี่ยจริงๆแล้วในทางรูปธรรมสั้นยาวศอกเนี่ยคือคืบสั้นยาวศอกเราวัดได้ใช่ไหมมวลสารที่มีเราก็พอจะรู้ได้ในแต่ในทางนามธรรมเราไม่สามารถบอกได้ว่าพลังงานเป็นยังไงแบบใดแบบไหนอันนี้เราก็สุ่มเช็คดูนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะใบนี้ออกมาก่อนทำคลิปนี้แล้วตื่นเต้นนะคะต้องมีสมาธิซึ่งมันก็อาจจะอ่านไม่ได้ก็ได้ต้องว่าอย่างเงี้ยใบเตยก็เคยนะที่แบบไพ่เขาไม่ตอบเลยคุณเชื่อไหมบางคนมาดูดวงไพ่ไม่ตอบเลยไม่บอกอะไรเลยไม่รู้เลยนะเพราะว่าบางอย่างบางสิ่งเนี่ยเราต้องขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่คุ้มครองปกปักรักษาเราหรือของที่เรามีครูบาอาจารย์ที่เรามีเทวดานางฟ้าของเราขอให้เขาเปิดทางด้วยนะบางคนเนี่ยดูไม่ได้ดูอ่านไม่ได้เลยแล้วแบบจะส่งคลิปส่งไฟล์เสียงให้นะส่งไม่สำเร็จส่งเป็นสิบรอบเนี่ยมันมีอันนี้คืออันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะแล้วพอจะเปิดอ่านอะก็มีอุปสรรคอะคุณเชื่อไหมนั่นแสดงว่าชีวิตคุณอาจจะดีอยู่แล้วคุณไม่ต้องดูดวงก็ได้บางคนน่ะนะใบเตยไม่ได้เปิดดวงให้ทุกคนนะคะพื้นดวงก็ไม่ได้ดูให้ทุกคนด้วยการเปิดดวงชะตาจริงๆเนี่ยนะการดูแบบวันเดือนปีเกิดเอาเวลาตกฟากมาดูเนี่ยคือมันควรจะดูแค่ปีละครั้งนะคะแต่ถ้าแบบมาเช็ค energy เช็คพลังงานก็คือดูได้1ครั้งต่อเดือนหรือให้ดีก็3เดือนต่อครั้งอย่าไปดูหลายศาสตร์หลายแขนงคุณเองนั่นแหละจะเครียดนะคะดูได้พอเป็นพิธีดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นส่วนตัวไปเองก็จะเช็ค energy เช็คพลังงานเฉยๆจะไม่ได้ไปดูอะไรมากมายเพราะว่าเน้นการปฏิบัตินะคะมาเช็คคุณซิว่าคุณเบสยังไง2เหรียญ2ถ้วยคุณมีครูบาอาจารย์อ่ะคุณมีของอ่ะบางคนได้มาจากพระเกจิอาจารย์ดังนะคะแล้วก็บางคนได้มาเนี่ยเป็นเหรียญเป็นพระเป็นเครื่องรางเป็นของเก่าแก่ที่คุณได้รับมาแล้วเขาค่อนข้างที่จะให้โชคให้ลาภบันดาลทรัพย์แล้วก็บันดาลโชคลาภการเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งดีๆอ่ะคุณที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะบันดาลทรัพย์เป็นเมตตาของคุณเด่นเรื่องเมตตานะกอง1กอง2เขาเด่นเรื่องงานของคุณเมตตามหานิยมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเจอนะคุณเด่นในเรื่องนี้จริงๆเมตตามหานิยมไปไหนคนก็รักคนก็เมตตาเจอแต่คนรักคนเมตตาต้องว่าอย่างเงี้ยนะได้เปรียบนะเนี่ย แอบอิจฉาตาร้อนเบาๆนะคะเนี่ยกลุ่ม3เด็ก3ไปเตยก็แอบเล่นเหมือนกันนะวันนี้แอบเล่นพีกาการ์ดเหมือนกันแอบเลือกกอง2ไปแล้วด้วยคุณเชื่อไหม มีหลายอย่างมีหลายสิ่งอะไรอย่างนี้นะคะของคุณน่ะเด่นเรื่องเมตตามหานิยมคุณลองหยิบเครื่องรางมาสัมผัสนะสัมผัสด้วยมือด้วยใจของคุณนึกถึงครูบาอาจารย์นะคะแล้วขออนุญาตท่านถามท่านนะเราไม่ได้ไปลบหลู่อะไรท่านแต่เราอยากสัมผัสว่าพอเรารู้แล้วคือเราไม่ได้ไปปรามาสไปใช้คำพูดไม่ดีนะแต่เราเช็คเพื่ออะไรคะเพื่อให้เรามีกำลังใจต้องว่าอย่างเงี้ยนะเช็คเพื่อให้เรามีกำลังใจไม่ได้ลบหลู่ของทุกชิ้นมีพลังงานอยู่แล้วนะของทุกชิ้นมีพลังงานอยู่แล้วนะคะใบเตยจะไม่ได้แบบเอ่ยถึงของชิ้นไหนชิ้นนึงเป็นพิเศษคุณอาจจะมีเหรียญมีจี้มีตะกรุดมีกำไลมีแหวนนะอาจจะมีมากกว่า1หรือ2อย่างก็ได้สำหรับเด็ก3กลุ่ม3หรืออาจจะเป็นในลักษณะของที่แบบอยู่ในขวดอยู่ในอะไรอย่างเงี้ยนะหรือแบบเป็นเหรียญเก่าๆเป็นพระเครื่องเป็นอะไรอย่างเงี้ยคุณมีอ่ะทำอะไรหลุนก็ไม่รู้โอเคคุณมีบางคนเนี่ยเป็นพลังงานเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเหมือนกับผงสาลิกาอะไรพวกนี้บางคนก็มีเออนะขอชมบารมีท่านนะอย่าไปพูดต้องใช้คำพูดให้เป็นนะคะบางคนมีน้ำมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะมีต้องว่าอย่างเงี้ยแต่เขาให้คุณเรื่องนี้มากเลยบางคนใช้แบบชี้กงใช้แบบแพนดูลัมเนาะในการเช็คในการดูแต่วันนี้เราเอาไพ่มาเล่นกันนะคะไม่รู้ว่ามันจะอ่านได้เยอะไหมได้อันนี้หรือเปล่าใบเตยทำตามสูตรของหลวงปู่ดูนะขออนุญาตท่านให้ท่านช่วยเช็คช่วยเปิดทางด้วย
นะเดี๋ยวดูต่ออีกสักแถวดีกว่าว่าเป็นยังไงเด่นในเรื่องของความบางคนน่ะไปไหนคนก็รักคนก็เมตตามีเสน่ห์เรื่องความรักความแบบเนี่ยคำพูดคำเจรจาประกาศสิทธิ์แต่ต้องใช้เวลานะของคุณไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วมันจะเกิดขึ้นเลยมันต้องมีเวลามีระยะเวลารอคอยนะคุณไม่ใช่วันเดียวคืนเดียวต้องมันจะเกิดขึ้นเลยใช้เวลาพอสมควรนะคะกว่าที่คุณจะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นคุณจงเชื่อมั่นและศรัทธานะแล้วก็ทำอย่างสม่ำเสมอคุณถึงจะสำเร็จนะคะเห็นไหมมันต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็6เดือนแหละแล้วของแรงทุกหุ้ยวันนี้ของแรงทุกกองเลยมีของดีติดตัวกันมาทุกคนแหละนะคะอยู่ที่ว่าเราจะใช้วิธีไหนใช้ยังไงให้มันแบบว่าถูกต้องถูกทางเราไม่ได้ไปทำความเดือดร้อนให้ใครเนาะประเด็นไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครอ่ะแล้วสิ่งดีๆอ่ะก็จะเข้ามาหาเราเองนะคะไม่ว่าจะปลุกเสกผ่านพิธีกรรมหรืออะไรมาศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนผู้ถือผู้ปฏิบัติที่มีก็จะต้องรักษาศีลหมั่นเจริญภาวนารักษาศีลอยู่ในศีล5เนาะไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นปฏิบัติทำอย่างสม่ำเสมอนะคะบางท่านก็อาจจะสวดมนต์นั่งสมาธิหรือทำบุญเป็นนิดเป็นกิจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาจะมาช่วยเหลือมาอำนวยอวยชัยมาอำนวยอวยพรให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์เจริญรุ่งเรืองนะคะอยากได้อยากมีก็จะมีก็จะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองเรื่องทรัพย์สินทุกๆมวลสารนะคะที่มีในเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลของคุณก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะคุณอาจจะรู้สึกมั่นใจที่ได้ถือสิ่งนี้บางคนถือติดตัวไปด้วยบางคนก็อาจจะไม่ได้พกติดตัวก็อาจจะวางไว้บนหิ้งอาจจะมีที่เก็บมีจานรองหรือวางไว้บนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เก็บไว้ในที่ที่เหมาะสมนะคะเก็บไว้ในที่ที่เหมาะสมเนาะแล้วก็น้อมจิตน้อมใจนะคะให้ตัวเองได้รู้ได้เข้าใจนะคะในอิทธิคุณของสิ่งที่เรามีพระเครื่องเครื่องรางหรืออะไรก็ตามนะคะเรามีสิ่งนั้นนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อให้ทราบถึงบารมีนะคะเพื่อให้เราตระหนักรู้ว่าเป็นวัตถุสมมุติรูปลักษณ์แห่งสิ่งที่เราศรัทธาแต่สิ่งที่เราศรัทธาหรือสิ่งที่เราตั้งใจที่จะมีเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอุตสาหะค้นหาแบบทำบารมีมากมายคือแบบพยายามที่จะทำให้ดีที่สุดอ่ะเพื่อให้เราได้ระลึกถึงพระคุณของสิ่งนั้นนะคะประมาณนี้นะเราจะได้เข้าถึงสิ่งที่เป็นเบื้องลึกจริงๆอ่ะจิตใต้สำนึกหรือวิญญาณของสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรของสิ่งที่มีอ่ะไปใช้คำพูดไม่ถูกนะคะใช้คำพูดไม่ถูกจริงๆขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังมันอาจจะไม่ได้ตรงทั้งหมดหรือมันอาจจะไม่ได้ตรงเลยบางทีเราอาจจะไม่เห็นเพราะเขาไม่ได้ให้เราเห็นให้เรารู้แต่ของคุณอะเด็ดเรื่องความรักความเมตตาแล้วก็เรื่องของคำพูดคำเจรจาและความสำเร็จจะเกิดขึ้นแต่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย6เดือนนะคะอะไรที่คุณเคยพูดเคยขอหรือสิ่งที่คุณมีเพื่อเสริมความมั่นใจของคุณเนี่ยนะเขาก็มีพลังงานของเขาอยู่ของทุกชิ้นมีพลังงานนะคุณเนี่ยคุณอาจจะได้รับมาจากบรรพบุรุษบางคนมีของเก่าของแก่ติดตัวมาอะไรอย่างเงี้ยสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นหรือไปได้ของเก่าของที่มันค่อนข้างที่จะแบบแรงมาน่ะนะคืออาจจะไม่ต้องพกติดตัวตลอดเวลาก็ได้นะคะคุณถ้าเป็นตะกรุดถ้าเป็นสร้อยเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคะแต่ไม่ต้องใส่ตลอดเวลาก็ถอดเก็บไว้ในที่ที่ควรจะวางอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนก็อาจจะวางไว้บนหิ้งวางไว้ในรถอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะนี่คือสิ่งที่ใบเตยจับพลังงานได้ตรงนี้นะคะชัยชนะความสำเร็จนะคะแล้วเวลาคุณทำบุญเนี่ยคุณอย่าลืมนะให้นึกถึงนะคะสิ่งที่คุณมีด้วยนะคะแผ่บุญแผ่กุศลให้เขาเหล่านั้นรวมทั้งสรรพสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะด้วยนะเพราะว่าคุณเห็นไหมเขามาขอส่วนบุญคุณนะทำคลิปตรงกับวันพระพอดีนะคะนี่นะโอเคใบสรุปของเราเป็นใบนี้ไพ่จะพูดถึงเรื่องอะไรคะไปดูกันใบสรุปของเรานะคะไปดูกันสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกลุ่ม3เด็ก3เนี่ยนะพยายามเคลียร์ energy ลบๆพลังงานลบๆที่คุณรับมาโดยไม่รู้ตัวด้วยบางทีเราอาจจะไปดึงดูดไปซับเอาพลังงาน
ของคนอื่นมาซึ่งมันก็หลีกเลี่ยงได้ยากต้องว่าอย่างนี้เนาะหลีกเลี่ยงได้ยากนะคะพูดถึงเรื่องนักปราชญ์นะคุณนักปราชญ์ครูบาอาจารย์ของคุณแหละนะสิ่งที่คุณเคารพศรัทธาเนี่ยนะคือเรามาถามถึงเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้มีแค่อย่างเดียวครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าของคุณเนี่ยเขาคอยปกปักรักษาคุณอยู่ใบเตยก็ไม่รู้แหละว่าคุณมีเซนส์สัมผัสได้หรือเปล่าแต่สิ่งที่ใบเตยสัมผัสได้จากท่านวันนี้ท่านอยู่ข้างๆคุณเสมอนะคุณอาจจะน้อยใจว่าคุณขออะไรก็ไม่ได้บางคนนะขออะไรก็ไม่ได้ขออะไรก็ไม่ให้น้อยใจละไม่รู้ว่ามีอยู่จริงๆหรือเปล่าที่เราบูชามาไม่รู้ว่าศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่าบางคนคิดอย่างนี้จริงๆนะคุณอันเนี้ยคุณก็ไม่ได้ผิดแต่ท่านเหมือนกับว่ามันจะต้องมีระยะเวลารอคอยที่คุณขอไปที่คุณพูดไปมันอาจจะยังไม่ได้สำเร็จมันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่มันจะค่อยๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับเด็ก3กลุ่ม3เพราะฉะนั้นอย่าน้อยใจอย่าน้อยใจอย่าน้อยนะคะท่านอยู่ข้างๆคุณเสมอคุณเชื่อไหมวันนี้คุณสัมผัสได้หรือเปล่าไม่รู้แต่สิ่งที่ใบเตยสัมผัสได้เหมือนท่านออกมาบอกว่าบางทีคุณก็น้อยใจคุณก็บ่นในท่านนะว่าท่านไม่ช่วยเหลือคุณไม่รู้ว่าศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่าได้มาจริงหรือได้มาหลอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้มาหลอกค่ะแต่ใช้เวลาในการรอนะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ